ลิกโผที่สุดยุ้ยตัดสินใจข้ามช่องในรอบ19ปีลงละครร้านดอกงิ้วด้านวงการจ่อแก้วสั่นสะเทือนอีกครั้งค่ะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมานะคะว่านางเอกยอดกตัญญูวิกมากสีเตรียมโบยบินลงผลงานละครกับช่องใหม่เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้ปักหมุดเป็นนักแสดงกับต้นสังกัดมานานโดนชาวเน็ตนั้นจับตาค่ะนั่นก็คือนางเอกหน้าหวานอย่างสาวยุ้ยจิรนันท์นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่พลิกโผเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดได้ปรากฏภาพเป็นการฟิสติ้งละครรถจัดจานนะคะเรื่องร้านดอกงิ้วออกมาค่ะโดยตอกย้ำข้อมูลชัดเจนนะคะมีภาพของนางเอกสาวแชะร่วมเฟรมกับเหล่าบรรดาพระเอกซึ่งละครเรื่องดังกล่าวก็ยังมีแฟนหนุ่มทันธนากรรับเล่นละครเรื่องนี้อีกด้วยล่ะค่ะด้วยหลังจากที่ภาพนี้นะคะได้แพร่สะพัดออกไปทำให้เหล่าบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆวิกหมอชิดใจหายแวบกันเลยทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่านางเอกสาวยังไม่ได้ออกมาตอบชัดในเรื่องดังกล่าวนะคะแต่ที่คอนเฟิร์มได้เลยว่าเธอไม่มีสัญญานักแสดงกับสถานีมานานแล้วล่ะค่ะเหลือแต่เพียงสัญญาการเป็นผู้จัดละครเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่างานนี้โบยบินไปที่ช่องอื่นแล้วล่ะค่ะแฟนคลับก็สามารถไปติดตามผลงานของสาวยุ้ยได้นะคะแต่แฟนคลับช่องมากสีก็อดเสียดายไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าสาวยุ้ยนั้นอยู่กับช่องมากสีนั้นมานานพอสมควรเลยแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ